ับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเกิดอีกไปแล้วเริ่มต้นใหม่เช่นกันหากเธอมองดีๆคือความจริงที่ไม่ตายที่เราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เบาใจไลฟ์วันนี้นะคะในหัวข้อเรื่องเมื่อลูกรักเป็นโรคร้ายนะคะในวันนี้ค่ะเราจะอยู่ด้วยกันกับเบาใจไลฟ์ประมาณ1ชั่วโมงนะคะส่วนผู้แขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคือผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกวีวรรณวีรคุณค่ะท่านเป็นสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะขอเรียกว่าอาจารย์กวีวรรณนะคะหรือว่าคุณหมอกวีวรรณค่ะอาจารย์กวีวรรณนะคะเคยเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์กุมารบริรักษ์ที่โรงพยาบาลศิริราชค่ะแล้วก็เคยเป็นประธานศูนย์กุมารบริรักษ์นะคะรวมทั้งก่อนหน้านั้นคือศูนย์กุมารบริรักษ์ของศิริราชศูนย์บริรักษ์ของศิริราชนะคะปัจจุบันค่ะอาจารย์เกษียณอายุราชการแล้วแต่ว่าอาจารย์ยังเป็นที่ปรึกษาของศูนย์กุมารบริรักษ์ที่ศิริราชอยู่ค่ะก็คือพัฒน์เป็นนักเขียนนะคะที่กำลังจะเขียนประสบการณ์การดูแลผู้ป่วย
ที่ศูนย์กุมารบริรักษ์ที่ศิริราชรวมทั้งประสบการณ์ของคุณหมอกวีวันด้วยค่ะอยากจะบอกถึงแบ็คกราวด์ของคุณหมอแบบนี้ค่ะว่าคุณหมอกวีวันนะคะเป็นแพทย์ไทยคนแรกๆเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วนะคะที่ได้มีโอกาสไปเรียนต่อเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งในเด็กที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็กลับมาใช้ความรู้ที่ได้มาเกี่ยวกับการดูแลโรคมะเร็งในเด็กนะคะกลับมาดูแลเด็กนะรักษาเด็กในเมืองไทยนะคะโดยอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชในยุคนั้นนะคะอาจารย์เป็นยุคที่น่าจะมีหมอที่ดูแลโรคมะเร็งในเด็กเท่าที่อาจารย์เล่าให้ฟังคือประมาณ5โรงพยาบาลเฉพาะในกรุงเทพโรงพยาบาลใหญ่ใช่ไหมคะอาจารย์คะค่ะใช่ค่ะค่ะเมื่อสักประมาณปีไหนนะคะอาจารย์คะที่อาจารย์เริ่มกลับมาเราเริ่ม2535ค่ะค่ะ2535ตอนนั้นมีโรงพยาบาลใหญ่ๆในกรุงเทพนะคะที่มีคนไข้โรคมะเร็งเด็กมารักษาค่ะค่ะก็มีอยู่แค่5โรงพยาบาลมันเป็นยุคที่ถ้าหากว่ามีผู้ป่วยที่ป่วยเป็นมะเร็งเด็กในต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าจะแบบหัวเมืองเชียงใหม่หาดใหญ่หัวเมืองใหญ่ขนาดไหนก็ต้องส่งเข้ามาที่กรุงเทพใช่ไหมคะอาจารย์คะก็มีเซ็นเตอร์อย่างเชียงใหม่ขอนแก่นหาดใหญ่เนี่ยนะสงขลานะคะที่พอจะดูแลคือเด็กที่เป็นโรคเลือดและโรคมะเร็งนะคะก็มีได้เหมือนกันบางทีก็ไม่ได้ส่งนะคะแต่ว่าการรักษาสมัยนั้นก็ให้ยาซิมเปิลนะคะง่ายๆหรือเป็นโรคมะเร็งก็จะมีการผ่าตัดฉายแสงตามโรงพยาบาลแต่ยุคของเคมีบำบัดที่มีให้ยาอะไรต่างๆเยอะๆเนี่ยก็มาเริ่มประมาณปี2535นั่นนะคะตอนแรกเลยก็มียาแค่ตัว2ตัวตอนหลังๆก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้คุยกับอาจารย์จนตั้งแต่เมื่อพัฒนาการนะคะอาจารย์ของแบบการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเด็กจนอดีตถึงปัจจุบันซึ่งอาจารย์เนี่ยเท่าที่พูดคุยก็มีประสบการณ์ในการดูแลเคสต่างๆหลายพันเคสมากเราก็อาจจะได้ให้อาจารย์ช่วยถอดประสบการณ์กันมานะคะว่าเฮ้ยธรรมชาติของเด็กป่วยเป็นมะเร็งเป็นอย่างไรพ่อแม่ของเด็กป่วยเป็นมะเร็งจะมีลักษณะแบบไหนและจะรับมือแบบไหนนะคะแต่ก่อนที่จะตั้งคำถามลงลึกค่ะพัชอยากเชิญชวนนะคะผู้ฟังผู้ชมนะคะที่กำลังดูเราอยู่ค่ะในวันนี้ค่ะอยากชวนให้เข้ามาร่วมมีคำถามพูดคุยหรือแบ่งปันนะคะบางคนอาจจะกำลังมีลูกที่ป่วยอยู่หรือว่าเคยดูแลลูกที่ป่วยเป็นมะเร็งหรือว่าโรคร้ายอื่นๆนะคะอยากให้เข้ามาแบ่งปันพูดคุยโดยแชทเข้ามานะคะถ้าเพื่อที่จะลุ้นรับสิทธิ์ค่ะเข้าห้องเรียนเบาใจคลาสรูมนะคะชื่อห้องเรียนนะคะสมุดเบาใจขณะนี้เพื่อวันลาจากเป็นคลาสที่จะมีในวันพุธที่31สิงหาคมนี้นะคะในวันพุธหน้าค่ะเข้ามาพูดคุยนะคะเพื่อที่จะลุ้นสิทธิ์50ในการเข้าห้องเรียนนี้ค่ะขอเรียนเชิญแล้วก็เชิญนะคะให้เข้ามาด้วยค่ะทีนี้ค่ะในขณะที่เราพูดคุยกันไปนะคะถ้ามีคำถามพัดอาจจะดึงคำถามมาถามในระหว่างที่พูดคุยกันไปด้วยเลยนะคะหรือว่าจะรอตอนปิดหลังจากที่เราคุยกันสักประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ได้ค่ะอาจารย์คะขณะที่เรารอคำถามนะคะพัดอยากจะถามแบบนี้ค่ะว่ามีเนื่องจากเด็กอะค่ะเป็นวัยที่กำลังจะเติบโตนะเป็นวัยที่แข็งแรงนะคะจะมีคำถามคนรอบตัวพัดเลยว่าเด็กเป็นมะเร็งได้ด้วยหรือนะคะเด็กจะเป็นมะเร็งอะไรได้บ้างเนี่ยค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเด็กเป็นมะเร็งลักษณะไหนที่มักจะเป็นกันรวมทั้งความถี่ปริมาณเยอะขนาดไหนค่ะอาจารย์ค่ะก็พบน้อยนะคะแล้วก็เด็กที่เป็นมะเร็งน้อยมากเลยถ้าเทียบกับผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็งนะคะเมื่อสัก10ปีที่แล้วเราก็เก็บสถิติลงทะเบียนของทั่วประเทศนะคะมีเคสใหม่ของเด็กโรคมะเร็งเนี่ยประมาณ 1,000 รายต่อปีนะคะที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า15นะคะตอนนั้นที่เราเก็บสถิตินะคะตามโรงเรียนแพทย์ต่างๆทั่วประเทศนะคะตอนแรกเมื่อกี้ที่คุณพัดคิดว่ามีแต่ที่กรุงเทพที่จะคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งส่งต่อมาก็มาที่ศิริราชรามาจุฬาโรงพยาบาลเด็กนะคะแล้วก็มีวพม.พระมงกุฎอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตามหัวเมืองก็มี3แห่งก็คือภาคเหนือก็เป็นเชียงใหม่สงแล้วก็มี
มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะศรีนครินทร์นะคะแล้วก็ทางมอสงขลานครินทร์คราวนี้ตอนแรกๆเลยเนี่ยการมีคนไข้โรคมะเร็งเนี่ยเราก็รวมตัวกันนะคะสำหรับ 3-4 โรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพคุยกันแล้วก็ตั้งเป็นชมรมชื่อชมรมโรคมะเร็งเด็กเพราะว่าเราทำคนเดียวมันยากมากเลยนะคะที่ต้องไปเผชิญกับทุกอย่างแล้วก็ต้องไป เริ่มต้นอะไรเยอะมากเพราะว่าตอนที่กลับมาเนี่ยฝรั่งเขาอาจจะล้ำหน้าเราไปสัก20ปี30ปีสำหรับการรักษามะเร็งเด็กแล้วเขาก็มีเน็ตเวิร์กกันเยอะมากนะคะของเราก็พยายามค่ะเพราะว่าเราทำคนเดียวไม่ได้เพราะงานมันเยอะเราก็เลยรวมตัวกันตั้งชมรมโรคมะเร็งเด็กแล้วก็นอกจากที่จะดูแลร่วมกันแล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังจะต้องเป็นโรงเรียนแพทย์ก็ต้องสอนคนเพื่อขยายหมอโรคมะเร็งเด็กไปทั่วประเทศซึ่งจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยตอนนี้เรามีโรงพยาบาลและหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องโรคมะเร็งเด็กเนี่ย22เซ็นเตอร์แล้วทั่วประเทศนะคะหมอก็เป็นร้อยแล้วล่ะจาก5คน10คนตอนนั้นนะคะก็มาเป็นร้อยนะคะแล้วก็ให้การรักษาด้วยการรักษาที่ใกล้เคียงกันนะคะส่วนมะเร็งเด็กเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเป็นลิวคีเมียค่ะคือมะเร็งเลือดนะคะมะเร็งของเม็ดเลือดขาวมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอหลักก็คือเป็นหมอโรคมะเร็งเด็กหรือโรคโลหิตวิทยาเนี่ยเป็นคนรักษาด้วยยานะคะเรามีการรักษาอย่างนี้ค่ะมะเร็งเด็กเอ้ยมะเร็งเลือดแล้วก็มะเร็งก้อนถ้าเราเรียกนะคะอย่างผู้ใหญ่มะเร็งก้อนก็หมายถึงมะเร็งที่ตับที่ปอดที่อะไรต่างๆนี่ใช่ไหมคะเขาเรียกมะเร็งก้อนแต่ถ้าเผื่อมะเร็งเลือดก็คือพวกลิวคีเมียลิมโฟมาก็คือพวกมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองซึ่งใช้ยาเป็นหลักไม่ต้องไปผ่าตัดฉายแสงเหมือนมะเร็งก้อนส่วนในเด็กเนี่ยไอ้มะเร็งซึ่งเป็นเม็ดเลือดนี่ก็ประมาณสัก60-70% แล้วของมะเร็งทั้งหมดเหลืออีกสัก 30% ก็มีพวกมะเร็งสมองนะคะมะเร็งสมองในเด็กเนี่ยก็ทำให้ลำบากมากเลยที่จะรักษาหรือผ่าตัดด้วยนะคะแล้วก็จะมีมะเร็งที่ไตมะเร็งที่ตับเด็กเล็กๆนะต่อมหมวกไตอะไรประมาณนี้นะคะที่ตาก็ยังมีเลยนะคะเป็นตาเด็กเล็กๆเลยต่ำกว่า5ขวบเนี่ยจะเป็นมะเร็งที่ตาที่ต่อมหมวกไตที่ตับก็มีนะคะแต่ไม่ใช่มะเร็งตับแบบผู้ใหญ่เพราะว่าพวกนี้ถึงแม้จะเป็นมะเร็งตับหรือว่ามะเร็งไตเนี่ยได้ผลดีมากนะการรักษาเนี่ยนะคะหายถึง 80-90% เลยถ้ามาเร็วลิวคีเมียก็เหมือนกันนะคะจากวันนั้น 50-50 เนี่ยนะคะมาจนถึงวันนี้เขาก็ขึ้นไปโอกาสหายได้ถึง 70-80% แล้วแต่ชนิดนะคะก็มีพัฒนาการมา30ปีนี้ค่ะจึงหมายความว่าคือสำหรับผู้ใหญ่อ่ะเคยได้ยินว่าพอรู้ว่าเป็นมะเร็งอ่ะรู้สึกเหมือนมีคำพิพากษาประหารชีวิตนะคะอาจารย์แต่ถ้าเป็นเด็กเอาก็จริงอ่ะมะเร็งเด็กอาจจะเป็นมะเร็งที่ร้ายแรงแต่ก็มีโอกาสหายเยอะมากกว่าใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะเราก็รักษาตามประเภทของเนื้อของอะไรต่างๆอย่างลิวคีเมียนะคะบางชนิดรักษาเราตรวจเนี่ยเราก็รู้เลยว่าชนิดนี้เนี่ยรักษาหายนะ 70% ด้วยยาธรรมดานะคะเราก็จะมีการพยากรณ์โรคต่างๆตามลักษณะของตัวโรคนะคะแต่บางอย่างมะเร็งบางอย่างมาถึงเนี่ยโอรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าโอกาสรอดน้อยบางทีแค่ 10% 20% ขึ้นกับชิ้นเนื้อขึ้นกับตำแหน่งอย่างเช่นมะเร็งสมองบางอย่างเนี่ยเกิดที่ก้านสมองเลยผ่าตัดก็ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่อวัยวะสำคัญตัดเขาก็ไม่ได้นะคะฉายแสงก็ได้แต่ฉายแสงนะคะให้ยามันก็อาจจะไม่เข้าไปถึงสมองหรือยังมะเร็งกระดูกอย่างเงี้ยมันต้องตัดออกนะคะถ้าเป็นมะเร็งกระดูกนี้เด็กๆ ก็เป็นเยอะนะคะแต่ว่าการสูญเสียอวัยวะหรืออะไรในเด็กเนี่ยนะมันยากมากเลยคือที่ต้องตัดก็เพราะว่ายามันเข้าไม่ถึงอย่างในลูกตาหรือในสมองหรือในกระดูกอะไรเงี้ยยามันเข้าไปยากมากเราให้ยาเยอะมากจนเด็กรับไม่ไหวเนี่ยนะแต่เข้าไปถึงเซลล์มะเร็งเขาน้อยประมาณแบบเนี้ยก็จะรักษาไม่ค่อยดีก็ต้องใช้การผ่าตัดหรือฉายแสงร่วมด้วยประมาณอย่างนั้นนะคะก็ทำให้การพยากรณ์โรคเนี่ยไม่สู้ดีแต่ส่วนบางที่เนี่ยอย่างเช่นที่ไตเนี่ยถ้าตัดไตเขามี2ข้างใช่ไหมเขาตัดไปข้างนึงหรือว่าตัดเฉพาะก้อนเนื้อแล้วให้ยาไปเนี่ยโอกาสรอดจะดีมากเลยถึง 80-90% นะคะ
นั้นก็เป็นเรื่องของการรักษาที่มาตรมีการยกมาตรฐานในช่วง30ปีที่ผ่านมามีการยกมาตรฐานจนเป็นมาตรฐานทั่วประเทศไม่ว่าจะป่วยที่ไหนเนี่ยมาตรฐานของยาวิธีการรักษาเนี่ยมันจะเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะเริ่มต้นเพราะว่าตั้งแต่เราตั้งชมรมมานะคะแล้วเราก็สอนได้สอนหมอที่ออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็จะตั้งเรียกว่าเป็น national protocol ก็คือหมายความว่าเป็นสูตรการรักษาตรงเนี้ยเหมือนกันทั่วประเทศแล้วก็สปสช.ก็ให้ค่ารักษาด้วยตามโปรโตคอลนี้เลยอะไรประมาณแบบนั้นนะคะเพราะนั้นคนไข้ก็เกินกว่า70-80%ก็จะได้รับการรักษาเหมือนกันยกเว้นถ้าเผื่อโรคอะไรที่มันโอเป็นมากหรือว่าเป็นอะไรต่างๆแต่ละสถาบันคือก็อาจจะต้องเมื่อกลับเป็นซ้ำแล้วเนี่ยอันนี้สูตร2สูตร3เนี่ยมันก็อาจจะต้องแล้วแต่มันก็ไม่มีโปรโตคอลมาตรฐานก็แล้วแต่ว่าคนไข้จะสามารถรับยาได้มากน้อยแค่ไหนคนไข้รับไปรอบแรกแล้วมีผลข้างเคียงอะไรมากน้อยแค่ไหนสู้มากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแต่รอบแรกเนี่ยนะคะจะเหมือนกันทั้งประเทศนะคะที่เซ็นเตอร์ที่เป็นมาตรฐานแล้วเราก็ไปดูมาตรฐานว่าเท่ากันนะคะแล้วก็สำหรับนอกจากยาแล้วเนี่ยปกติสมัยก่อนนี้เราก็มีผ่าตัดฉายแสงให้ยาใช่ไหมคะตอนหลังๆเนี่ยยังมีการปลูกถ่ายไขกระดูกการเปลี่ยนอวัยวะการอะไรอีกเยอะแยะไปหมดแล้วก็ยิ่งยุค5ปี10ปีมาเนี้ยมันก็จะมีการรักษามุ่งเป้าการมียานู่นนั่นนี่อะไรคือวิวัฒนาการไปเรื่อยๆโดยคิดว่าผลตอบสนองกับการรักษาเนี่ยจะดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในเด็กนะคะก็จะดีโอกาสรอดจะมากกว่าผู้ใหญ่ขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะเนื่องจากเราพัฒนาเทคโนโลยีจนแบบพ่อแม่เนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยถ้าลูกฉันป่วยอ่ะมันจะมีเทคโนโลยีที่จะรักษาลูกฉันไปจนถึงที่สุดนะคะขณะเดียวกันมันก็จะเหมือนมีดาบสองคมอะค่ะอาจารย์ว่าพอรักษาให้เต็มที่สุดกำลังเนี่ยบางทีถ้าเอาไม่ไหวจริงๆมันอาจจะส่งผลความทุกข์ทรมานทีนี้หัวข้อเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ค่ะคือเมื่อลูกรักเป็นโรคร้ายอะอาจารย์เราอยากให้อาจารย์ช่วยฉายภาพให้เราดูหน่อยว่าจากประสบการณ์อาจารย์แบบดูแลเคสเด็กมามากมายอยากให้พาไปดูที่พ่อแม่ค่ะเมื่อรู้ว่าลูกป่วยเนี่ยปฏิกิริยาของพ่อแม่ที่มีลูกป่วยเป็นมะเร็งและโรคพันธุกรรมร้ายอื่นๆนะคะพ่อแม่เขามีปฏิกิริยาแบบไหนอะคะแล้วเขามักจะมีรูปแบบการรับมือแบบไหนบ้างโอ้นี่เป็นทุกข์หนักเลยล่ะค่ะของพ่อแม่อะไรที่คิดว่าอย่างเช่นพอรู้ว่าเป็นมะเร็งอ่ะลองเปรียบเทียบกับผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ที่รู้เกิดเราเองเนี่ยผู้ใหญ่โตจนเท่าอายุเท่าเราหรือจะอายุมากเท่าไหร่เนี่ยพอรู้ว่าเป็นมะเร็งก็ช็อกใช่มั้ยคะทุกคนใช่มั้ยคะก็คิดว่าโอ้โหเป็นโทษประหารต้องตายแน่พวกพ่อแม่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันตอนแรกนะคะเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเด็กเป็นได้ด้วยเหรอเขาก็จะว่าหมอตรวจผิดมั้งอะไรบ้างก็คือปฏิเสธนะหลังจากที่ช็อกตอนแรกเลยก็ส่วนใหญ่ก็จะปฏิเสธแล้วไม่จริงหรอกสมมติตรวจที่โรงพยาบาลเล็กๆเขาก็จะพยายามเข้ามาถึงโรงพยาบาลใหญ่ที่เขาดีที่สุดมาหาหมอที่เก่งที่สุดแล้วด้วยความหวังค่ะด้วยความหวังว่าตรงนี้จะทำให้ลูกเขาหายได้นะคะเพราะฉะนั้นตามโรงพยาบาลใหญ่ๆอ่ะก็จะต้องดีลกับความจริงเขาก็รู้มาตั้งแต่ตอนเพราะว่าการตรวจว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวนี่ตรวจง่ายนะคะตรวจดูเจาะเลือดปั๊บก็ทราบแล้วบางทีหรือตรวจร่างกายหมอก็จะทราบแล้วเพียงแต่ต้องเข้ามาที่โรงพยาบาลใหญ่เพื่อดูการรักษาเฉพาะเพราะฉะนั้นเขาจะมาด้วยความคาดหวังนะยิ่งมาด้วยความคาดหวังก็ยิ่งทุกข์ถ้าเผื่อว่ามันไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังของเขาแล้วก็เขาก็จะต้องทำทุกวิถีทางนะคะซึ่งเป็นปกติของพ่อแม่เลยที่ต่อให้เป็นยังไงเขาก็จะคือตอนแรกได้ข่าวเขาก็ต้องช็อกแล้วก็ปฏิเสธต่อรองว่าไม่น่าจะใช่ลูกฉันหรอกนะลูกฉันก็ต้องเป็นอย่างนี้นี่เป็นปกตินะคะเป็นทุกข์ของพ่อแม่จริงๆมากกว่าตัวเราอีกพ่อแม่บางคนนะตัวเองเป็นซะดีกว่าที่จะให้ลูกเป็นเพราะว่ามันก็คือการเปลี่ยนชีวิตเลยนะบางพ่อแม่ก็จะบอกว่าโหบางคนลูกกำลังสดชื่นเลยลูกเล่นอยู่ไม่ทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ต้องหาเหตุผลว่าเป็นเพราะอันนู้นอันนี้หรือว่าก็จะต้องโทษบางทีโทษตัวเองนะคะโทษตัวเองว่า
เอเราพาลูกมาช้าหรือเปล่าเพราะอย่างงู้นเพราะอย่างนี้หรือว่าไปบางคนก็สายว่าเออไปทําบาปไปทําอะไรมาหรือเปล่าหรือว่ากว่าจะมายอมรับได้เนี่ยยากมากในตอนต้นน่ะนะคะตามทฤษฎีของอลิซาเบธอูเบอร์รอสนะที่เวลาเราฟังข่าวร้ายนี่ก็คือช็อกก่อนนะถ้าเผื่อข่าวร้ายมากๆอย่างเงี้ยนะคะช็อกการปฏิเสธแล้วก็แองเกอร์ก็คือการโกรธโกรธไปหมดเลยโกรธโกรธกระทั่งตัวเองโกรธหมอโกรธอะไรทําไมไม่บอกทําไมไม่นู่นไม่นี่โกรธกันเองก็มีนะคะกว่าจะแล้วก็พอรับสักพักหนึ่งก็เริ่มดีเพรสละหดหู่ท้อแท้ถ้ารู้ว่ามันเป็นโรคร้ายมากๆกลัวไม่หายกลัวทุกอย่างก็เป็นปฏิกิริยาปกติซึ่งหมอเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารให้กำลังใจนะคะปลอบโยนซัพพอร์ตทุกอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นโรคซึ่งฟังดูร้ายแรงนะคะแต่เราก็ยังมีวิธีรักษานะคะเราจะไม่บอกไปเลยบอกโหโรคนี้ตาย 90% รักษาไม่หายยังไงก็ตายแบบนี้ไม่บอกไม่ได้ใช่มั้ยคะไม่ได้เลยใช่ใช่เพราะบางทีถ้าเผื่อว่าไปบางที่นะคะที่ไม่มีประสบการณ์หรือไงหมอผ่าตัดหรือว่าหมอคือเอาไม่ขอโทษไม่ได้ไปว่าหมอผ่าตัดก็ยังสมมติขอโทษตัดทิ้งเป็นที่สมองอย่างเงี้ยคือเป็นที่ก้านสมองอย่างที่บอกอะผ่าตัดไม่ได้ใช่ไหมบางทีบางทีก็ไปพบคุณหมอซึ่งพูดตรงเลยนะด้วยความหวังดีอะโหอย่างนี้ผ่าก็ตายไม่ผ่าก็ตายโอ้โหคำนี้นี่มันแบบเศร้ามากเลยสำหรับคนนี้หรือว่าแม้แต่พ่อแม่นะหรือว่าคนไข้บางคนได้ยินที่หมอบอกคนไข้บางคนได้ยินนะคนโตแล้วอย่างเงี้ยช็อกไปทั้งนั้นอะทุกคนนะคะก็เราก็ต้องมีขั้นตอนในการค่อยๆบอกข่าวร้ายบอกไปพร้อมกับความหวังและโฮปแต่ก็ไม่ใช่หวังเกินความเป็นจริงแล้วก็บอกไปตามค่อยๆบอกนะคะเพื่อให้เรายังไงก็รักษาได้นะเหมือนอาจารย์เคยบอกว่าพ่อแม่เนี่ยพาลูกที่ป่วยมาพร้อมกับความหวังอันยิ่งใหญ่ยิ่งแบบพามาโรงพยาบาลใหญ่มากเท่าไหร่ก็คิดว่าหมอดีหมอเก่งเครื่องมือดีจะช่วยชีวิตลูกฉันได้แต่ถ้าความหวังของพ่อแม่พ่อแม่มาพร้อมกับความหวังแต่หมอเนี่ยมักจะพูดความจริงพอดีความหวังกับความจริงมันห่างกันมากอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์มันก็เลยอาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะคะแต่อาจารย์บอกว่าถ้าหากว่าเราเป็นหมอที่พอจะมีทักษะการสื่อสารหน่อยเราสามารถที่จะดูแลจิตใจปลอบโยนพ่อแม่ในภาวะที่กำลังช็อกกำลังโกรธแบบนั้นได้ด้วยการสื่อสารที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่ามันยังมีความหวังหรือว่าอย่างไรก็ตามอยู่กับตรงหน้าอยู่กับแบบลูกที่ป่วยและยังสามารถที่จะดูแลจิตใจเขาได้แบบนั้นใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ค่ะใช่ค่ะคือเราบอกความจริงแต่ไม่ต้องบอกทั้งหมดเลยนะก็ค่อยๆบอกไปให้เวลาเขาได้จัดการกับอารมณ์ความรู้สึกด้วยความรู้สึกเมตตาของหมอเองปกติก็จะสอนนะว่าเมตตาของหมอเองอนาคตเราไม่รู้หรอกว่าคนนี้จะหายหรือไม่หายอย่างสมมติว่าโรคหนึ่งซึ่งมันหาย60นะแต่ว่าเขาอาจจะเป็นอีก40หรือเขามีเหตุปัจจัยอะไรอย่างอื่นต่อให้รักษาด้วยวิธีเดียวกันน่ะแต่การตอบสนองนะคะมันไม่เหมือนกันบางคนก็อ้าวเกิดแพ้ยาบางคนเกิดไปได้ยาแล้วกดภูมิคุ้มกันนะมันก็จะติดเชื้อบ้างอะไรบ้างแล้วแต่อีกเยอะแยะที่เป็นหนทางซึ่งขรุขระของตรงนี้นะคะพ่อแม่ทุกคนเลยพยายามที่จะดูแลลูกอย่างเต็มที่แล้วแต่เพราะว่าเกิดทางนู้นทางนี้เขาก็บางทีเขาก็โทษตัวเองเหมือนกันหรือโทษกันเองก็มีพ่อกับแม่หรือไม่ก็ยายปู่ย่าตายายนะสมมติคุณย่าคุณยายดูแลหลานอย่างดีเลยแล้วก็เกิดหลานเกิดกลับมาเป็นซ้ำสมมตินะคะก็เป็นไข้เป็นอะไรไปตามปกตินะโอ้พ่อแม่ก็ไปโทษยายก็เสียใจคือมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไปในครอบครัวซึ่งเกิดจากความรักทั้งนั้นเลยความรักความผูกพันแต่ก็ยังมีการโทษกันมีการโทษตัวเองโทษอะไรโทษนั่นโทษนี่อันนั้นเป็นเพราะว่าความเศร้าจากการความทุกข์จากการสูญเสียมีอาจารย์เคยบอกอาจารย์ของอาจารย์อีกทีนะ
หรือว่าทางพุทธทางพระอะไรนี่แหละที่สุดของความรักคือการพลัดพรากมันก็เป็นจริงนะพลัดพรากไม่ว่าจะจากเป็นจากตายแม้แต่คนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะถ้ารักมากก็ทุกข์มากจากความที่รักและยึดประมาณนั้นนี่ออกพุทธหน่อยๆโดยเฉพาะความรักที่มีต่อลูกใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าเวลาที่พ่อแม่มีลูกอ่ะโดยทางจิตวิทยาเนี่ยมันเหมือนกับพ่อแม่เนี่ยเต็มไปด้วยความหวังความฝันอันยิ่งใหญ่เอาความหวังความฝันของเราเนี่ยฝากไว้ที่ลูกแต่ถ้าหากว่าลูกป่วยเนี่ยแล้วก็ป่วยร้ายแรงโดยเฉพาะป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยระยะท้ายด้วยซ้ำเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับอนาคตของเขาพังทลายเพราะฉะนั้นอ่ะเขาจะยึดไว้ให้ถึงที่สุดใช่ใช่เลยเป็นแบบนั้นเลยนะคะบางคนเนี่ยพ่อแม่ขนาดลูกไม่ป่วยเนี่ยนะพ่อแม่ก็พยายามผลักดันนะให้ลูกเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองก็เป็นไม่ได้นะแต่อยากให้ลูกเป็นอะไรอย่างนั้นก็มีครอบครัวใช่ไหมคะก็ผลักดันกดดันลูกอันนี้ยิ่งลูกป่วยเนี่ยแกก็จะเศร้าเลยอ่ะเพราะว่าแม้แต่เด็กเองนะที่บางทีคำที่เราได้ยินบ่อยๆเกิดแก่เจ็บตายมันธรรมดาแต่ว่ามันไม่ธรรมดาหรอกนะสำหรับเด็กอ่ะเด็กบางคนนะเคยพ่อแม่บอกหรือว่าเคยมีคนมันยังบอกเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาหนูยังไม่แก่เลยอะทำไมหนูต้องตายด้วยโอ้โหเจอคำถามแบบนี้เราก็จุกเหมือนกันนะคะก็ต้องตั้งหลักเตรียมพร้อมนะคะบางคำถามเนี่ยเราไม่ต้องไปจริงๆทั้งพ่อแม่ทั้งหมอเนี่ยเวลาคุยกับเด็กเนี่ยเราต้องคิดถึงความรู้สึกของเขาเยอะกว่าความรู้สึกของเราเราต้องทำที่ใจเราเป็นผู้ใหญ่นะเราปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกของเราได้แต่เด็กอ่ะเขาต้องเผชิญตรงนั้นเองเขาจะต้องเดินไปเองอย่างเช่นแม่บางคนนะคะมาเฝ้าลูกบอกแล้วลูกก็ป่วยลูกก็เจ็บอะไรมากมายเลยแม่เองนะก็บอกลูกนะบอกว่าถ้าแม่ถ้าอย่างเงี้ยแม่เป็นซะยังดีกว่าลูกเป็นอีกแม่เป็นแทนลูกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยด้วยความรักนะที่เขาก็เคียงเนี่ยเด็กเองเขาจะบอกว่าแม่มาปวดแม่มาเจ็บแทนหนูไม่ได้หรอกมันเป็นโรคของหนูที่หนูจะต้องเป็นประมาณแบบนั้นนะเด็กเขาก็อยู่กับความเป็นจริงได้มากกว่าเราอีกแล้วเราอยู่กับอารมณ์อยู่กับความรักอยู่กับการยึดของเรามีอยู่สองสามประเด็นค่ะอาจารย์ที่พัดเก็บข้อมูลมาที่เป็นเรื่องท้าทายมากสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกป่วยเป็นมะเร็งหรือว่าโรคพันธุกรรมอื่นๆนะคะท้าทายกับลูกด้วยท้าทายกับพ่อแม่ด้วยอย่างเช่นอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าประสบการณ์อย่างเช่นเรื่องของสิทธิเด็กอย่างเงี้ยค่ะประเด็นแรกเลยเนาะเรื่องของสิทธิเด็กหรือว่าเด็กที่ป่วยเนี่ยมีสิทธิ์หรือว่าสามารถที่จะอยากมีโอกาสที่จะรับรู้ว่าตัวเองป่วยหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากน้อยแค่ไหนหรือว่าพ่อแม่ควรบอกหรือไม่ควรบอกอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่พ่อแม่หลายคนอาจจะยังอยากรู้ก็ได้พ่อแม่รู้ข้อมูลทั้งหมดจากหมอแล้วอะค่ะแต่จะสื่อสารกับลูกที่ป่วยแค่ไหนคะแล้วแต่ว่าเด็กอายุเท่าไหร่นะคะแต่พื้นฐานก็คือเด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการความรักการดูแลการรักษาอย่างเป็นมาตรฐานอันนี้สิทธิมนุษยชนเลยนะทั่วไปทั้งหมดนะคะแต่ว่าการบอกเนี่ยตามทฤษฎีนะเขาให้บอกก็เหมือนเรานั่นคือทฤษฎีนะคะแล้วก็สิทธิเนี่ยมันอยู่ที่พ่อถ้าเผื่อเด็กเนี่ยหมอจะต้องคุยกับพ่อแม่ด้วยแต่ก็ต้องคุยกับเด็กด้วยถ้าเด็กสามารถตัดสินใจโตพอที่จะรับรู้เรื่องของตัวเองนะคะอย่างเด็กวัยรุ่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะไปทำอะไรกับเขาเนี่ยเราต้องให้เขารับรู้แล้วเขาก็ยินยอมอันนั้นเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของเขาอย่างเช่นสมมติเด็กผู้ชายคนหนึ่งเป็นมะเร็งที่กระดูกแขนนะคะขาขวาเสร็จแล้วก็หรือว่าเป็นที่ขาขวาเด็กเป็นนักฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปตัดขาเขาอย่างเงี้ยเราต้องบอกเขาไหมบอกต้องบอกก่อนว่าเขาจะตื่นขึ้นมาแล้วไม่ใช่ไปผ่าตัดเขาเลยตื่นขึ้นมาเอาขาหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นสิทธิของเขาก็คือเขาต้องรู้ว่าจะทำอะไรกับตัวเขาแล้วผลหลังจากตรงนั้นจะเป็นอย่างไรอาจารย์ก็จะมีนะพวกมะเร็งกระดูกที่เราจะต้องตัดอวัยวะอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเขายังไม่ยอมเขาบอกว่าเขายอมตายไปดีกว่าที่จะสูญเสียอวัยวะไปเหมือนกับผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะบางคนเนี่ยนะคะพ่อแม่นะมีความเชื่อฮะอันนี้เรื่องความเชื่อของบางคนนะบอกว่าถ้าตัดแล้วก็ตายเขาก็จะมาบีบหมอบอกว่าตัด
ตาหายแน่100%ไหมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ว่าจะหาย 100% ไหมเขาก็บอกว่าเราก็ไม่สามารถนะเพราะว่ามะเร็งกระดูกมันอาจจะกระจายไปที่ปอดเป็นอะไรที่กลับมาได้เราก็บอกว่าโอกาสหายก็มากแหละถ้าต้องเอาออกถ้ามันใหญ่นะคะก็ต้องเอาออกเนี่ยแต่หมอก็รับรองไม่ได้ 100% เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าก็ยังไงก็ต้องตายเนี่ยนะขอให้มีอวัยวะครบเคยได้ยินไหมคะครอบเกิดชาติหน้าเนี่ยจะได้มีครบมาสมบูรณ์ซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องพูดถึงเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก็มีผู้มาช่วยแหละเพราะว่าก็ต้องใช้ศาสตร์หลายศาสตร์นะทั้งแล้วก็ต้องแคร์ความเชื่อความอะไรของเขาไม่งั้นมันไปกันไม่ได้อ่ะค่ะเพราะว่าผู้รักษาทีมแพทย์พยาบาลญาติและคนไข้ต้องเป็นทีมเดียวกันนะคะก็คือจุดตั้ง ประสงค์ทีละขั้นตอนไปด้วยกันนะคะแล้วก็ไม่มีใครที่จะต้องไปทุกข์หรือเป็นเหยื่อของการตัดสินของคนอื่นโดยเฉพาะเด็กนะเด็กเล็กๆเขาก็ควรจะต้องได้รับทราบเท่าที่เขาสามารถรับได้นะคะแต่ว่าเท่าที่เขาตัดสินใจได้คราวนี้พอถึงตรงนี้ถึงได้กลับไปเล่าถึงศูนย์กุมารบริรักษ์นะเราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อดูคนไข้ที่ป่วยหนักหรือระยะสุดท้ายนะตอนแรกเลยจุดประสงค์แรกเลยก็คือเป็นศูนย์ที่ให้คำปรึกษากับผู้ป่วยและญาติก็คือการสื่อสารนั่นเองแต่ก่อนนี้นะคะก็สื่อสารทุกอย่างแล้วก็ให้คำปรึกษากับผู้ป่วยศูนย์นะตอนแรกเลยนะเราดูเด็กที่เครียดจากการแอดมิดเข้าโรงพยาบาลร้องไห้กลัวโรงพยาบาลทุกคนเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นนะเด็กที่เคยวิ่งเล่นไปโรงเรียนอะไรอยู่ดีๆก็ต้องมาป่วยนอนแบบอยู่โรงพยาบาลนานๆหรืออะไรต่างๆกลัวแม้กระทั่งเข็มหรือกลัวฉีดยากลัวแม้กระทั่งเด็กเล็กๆก็เขาเรียกว่า separation anxiety นะก็คือแค่แม่ไม่ได้เฝ้าเขาก็ทุกข์มากของเขามากอยู่แล้วศูนย์เนี่ยก็คือตอนแรกๆมาก็คือเอาไว้ให้หมอสามารถสื่อสารกับคนไข้กับญาติได้อย่างตรงประเด็นแล้วก็แบบเอื้อเฟื้อเมตตาทั้งคนไข้กับญาติไม่ใช่ฉุบฉับไปฉันไม่มีเวลาฉันก็บอกไปตรงนี้นะอะไรประมาณแบบนั้นก็ตั้งขึ้นมาเพื่อการสื่อสารและตอนแรกๆเลยนะเราก็มีทีมชายไลฟ์ที่เคยเล่าให้คุณพัตติฟังนะคะก็คือศูนย์เพื่อนใจอ่ะก็คือว่าเด็กเข้ามาเจ็บป่วยถูกฉีดยาถูกอะไรเราก็จะมีทีมลันลาทีมชวนเด็กเล่นอะไรต่างๆนะคะคลายเหงาคลายเจ็บอธิบายให้เด็กฟังนะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องฉีดยานะฉีดยาเป็นอย่างนี้เด็กเล็กๆอาจจะต้องใช้ตุ๊กตามาอะไรประมาณแบบนั้นนะคะเป็นส่วนนี้ก่อนต่อมาตอนภายหลังเนี่ยถึงได้ต้องมาดูทั้งหมดเลยทั้งผู้ป่วยระยะท้ายหรือว่าโรคหนักเด็กเนี่ยไม่ได้ถ้าผู้ใหญ่นะคะศูนย์ของผู้ใหญ่ศูนย์บริรักษ์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้โรคมะเร็งนะที่จะต้องมาดูแลพาลิทีฟอะแต่เด็กเนี่ยมะเร็งเนี่ยแค่ 18-20% ของคนไข้ที่เสียชีวิตในภาควิชาเท่านั้นนะคือแค่นั้นนะส่วนใหญ่คลอดมาไม่ครบกำหนดคลอดก่อนกำหนด400กรัม500 800กรัมอะไรเงี้ยนะฮะก็จะไม่สามารถยืนต่อไปได้หรือผิดปกติแต่กำเนิดคือเสียชีวิตโดยที่เขายังมาไม่ครบอ่ะเขายังไม่ต่างๆพวกนี้จะเยอะกว่าพวกพันธุกรรมที่เป็นโรคซึ่งไม่มีทางรักษาพิการทางหัวใจทางอะไรต่างๆเนี้ยเยอะกว่าอีกพวกนั้นนะแม้ว่าเขาเกิดมาแล้วเขาจะมีชีวิตอยู่ได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีอ่ะแต่ชีวิตที่เขามามันก็จะต้องมีความหมายเพราะว่าเขามีความหมายเขาเป็นคนคนหนึ่งที่เขามาเกิดเป็นคนแล้วในครอบครัวซึ่งในครอบครัวก็รักเขาก็แม่เขาก็เราก็ต้องมีการดูแลเขาแม้ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่นานเท่าไหร่โดยที่ชีวิตนั้นก็คือเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาเป็นธรรมดีนะเป็นดิกดิตี้เป็นศักดิ์ศรีเขาเกิดมาแล้วอะเขามีมีนิ่งสำหรับซัมบอดี้คือใครบางคนในครอบครัวที่รักเขาจริงๆเหมือนกับว่าในช่วงแรกๆอะค่ะในอดีตอะเรื่องของการดูแลรักษาเด็กป่วยเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้นึกถึงจิตใจของเด็กที่ป่วยมากนักทีนี้เนี่ยพอเราเริ่มมีพัฒนาการการรักษารวมทั้งมีแนวคิดเรื่องของการดูแลจิตใจมันก็เลยนำมาสู่เรื่องของการดูแลเด็ก
แบบประคับประคองที่อาจารย์บอกว่า palliative นะคะแล้วก็เลยเป็นที่มาของการตั้งศูนย์กุมารบริรักษ์ที่สิริราชซึ่งเท่าที่พัดทราบมาน่าจะเป็นศูนย์กุมารศูนย์ดูแลผู้ป่วยเด็กแบบประคับประคองเนี่ยแรกๆของเมืองไทยนะคะที่มีองค์ประกอบที่ค่อนข้างครบนะคะอาจารย์มีทั้งหมอที่ดูแลแบบประคับประคองมีพยาบาลมีนักจิตวิทยามีนักกิจกรรมบำบัดที่ช่วยให้เด็กได้ผ่อนคลายได้เล่นการมีนักดนตรีบำบัดอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นแหละคือการที่ดูแลทั้งร่างกายคือหมออาจจะดูแลเรื่องรักษาพยาบาลใช้เทคโนโลยีแบบไหนรวมทั้งดูแลจิตใจด้วยอันนี้คือความหมายของศูนย์กุมารบริรักษ์นะคะอาจารย์แล้วเท่าที่พัดจับประเด็นได้มันเหมือนกับว่ามันไม่ได้หมายความว่าในศูนย์กุมารบริรักษ์เนี่ยดูเฉพาะเด็กที่ป่วยเป็นมะเร็งเพราะเด็กที่ป่วยเป็นมะเร็งมีแค่ประมาณไม่ 20% ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ยังมีโรคร้ายอื่นๆที่อย่างเช่นเป็นโรคทางพันธุกรรมนะคะป่วยตั้งแต่กำเนิดแล้วอาจจะยังมีชีวิตต่อไป10ปี20ปีนะคะจะดูแลจิตใจและทั้งของพ่อแม่นะคะและลูกอย่างไรนะคะอันนี้คือศูนย์กุมารบริรักษ์ใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะค่ะค่ะทีนี้ในแง่ของเมื่อกี้เราค้างกันอยู่ที่ว่าพ่อแม่บางทีรู้นะว่าลูกป่วยเป็นอะไรอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วแต่ด้วยความเป็นห่วงจิตใจลูกมากก็จะไม่อยากบอกว่าลูกเป็นอะไรทีนี้ธรรมชาติของเด็กป่วยแบบนั้นนะคะอาจารย์เขาจะอยากรู้ไหมว่าเขาป่วยเป็นอะไรหรือว่าสภาพร่างกายเขาอย่างเด็กประมาณ10ขวบหรือว่าต่ำกว่า10ขวบอะไรเงี้ยเขารู้ไหมว่าเขากำลังจะเป็นอะไรเขากำลังจะเสียชีวิตแล้วไหมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะเขารู้แน่ค่ะว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นในตัวเขาแล้วเพราะว่ามันเป็นตัวของเขาเขาเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยเขารู้ก่อนแล้วหรือเขาเจ็บที่ไหนเขาเกิดอะไรเขาเป็นก้อนตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขารู้แน่แต่เขาจะไม่ถ้าเราไม่ได้บอกเขาเขาก็จะไม่รู้ว่ามันหายหรือไม่หายแต่เขาสงสัยแน่นอนเลยเออทำไมเขาต้องอยู่นานล่ะไหนแม่บอกว่ามานอนแป๊บเดียวฉีดยาแล้วก็หายไงไอ้ที่หลอกเขาไอ้ทั้งหลายแหละทนนะลูกเดี๋ยวก็หายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ทำให้พอมันไม่เป็นตามที่เราพูดเขาก็จะเริ่มไม่ไว้ใจเราแล้วถ้าเผื่อเราไปหลอกเขาตั้งแต่แรกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงต้องบอกว่าก็ค่อยๆบอกเป็นขั้นตอนไปนะคะว่าตรงนี้นะเราจะทำอย่างนี้นะอีกประมาณกี่วันเราจะกลับบ้านได้ถ้ามีอะไรผิดปกติไม่เป็นตามแผนอย่างนี้ควรจะทำยังไงแล้วคือเราก็ต้องบอกมาเพราะเขารู้แน่นอนว่าคือร่างกายมันไม่เคยหลอกคนถูกไหมคะแต่เขาไม่รู้บางคนเขาถ้าเราไม่บอกเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรแต่เด็กนะถ้าโตแล้วเนี่ยนะถ้าได้ยินคำว่าเป็นมะเร็งเนี่ยนะก็รู้แหละนะแล้วเด็กสมัยใหม่นะคะ10กว่าขวบขึ้นไปที่เล่นอินเทอร์เน็ตนะพอได้รู้ชื่อนะเธอก็เซิร์ช Google ได้แล้วหรือว่าอะไรต่างๆนะรู้หมดเลยหนูเป็นไอ้นี่ค่ะหนูเป็นไอ้นั่นไอ้นี่เด็กสมัยใหม่เก่งมากรู้มากกว่าพ่อแม่เยอะนะคะหรือว่าเนื่องจากที่ตึกเราอ่ะมันเป็นตึกเฉพาะใช่ไหมแล้วรู้จากข้างเตียงอันนี้สำคัญมากเลยที่ว่าเออเราบางกรณีเราคอนโทรลไม่ได้ความหมายของมะเร็งเนี่ยถ้าเผื่อว่าเด็กรู้ตอนแรกโอ้ยายเคยเป็นมะเร็งแล้วยายตายจากมะเร็งแล้วเขาเห็นภาพแบบไหนเนี่ยเขาก็จะกลัวตรงนั้นนะคะมันก็ขึ้นกับประสบการณ์ส่วนตัวแต่ถ้าเด็กที่ไม่เคยเป็นเลยไม่รู้เลยเนี่ยบางทีเขาเป็นเพื่อนกันนะเขาคุยกันในตึกนะเฮ้ยตึกตรงเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยเป็นโรคเดียวกับหนูเลยแล้วเขาตายไปเด็กจะเศร้ามากคือทำไมปฏิกิริยาอะไรบางอย่างเพราะว่าเขาคุยกันเขาเป็นเพื่อนเขาก็เห็นเพราะฉะนั้นเราต้องระวังพวกนี้มากเลยแล้วก็ต้องคุยนะคะว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เด็กบางคนไม่ยอมผ่าตัดเด็กเป็นอยู่ในตึกมะเร็งเพราะฉะนั้นการปิดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะปิดเด็กนะคะเขาก็ต้องมาแต่ถ้าเด็กเล็กๆ เลยเขาก็ไม่เข้าใจนะคำว่ามะลงมะเร็งอะไรนะเด็กสี่ห้าขวบวันหนึ่งก็มีคนมาเยี่ยมบอดหนูเป็นอะไรลูกหนูเป็นแมลงก็ หนูเป็นแมลงคือมันความหมายของคำบางคำเนี่ยมันคนได้ยินจะต่างกันแล้วแต่อายุประสบการณ์ว่ามันหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นหมอเนี่ยตอน
คุยกับเขาครั้งแรกจะต้องพร้อมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่น่าตกใจและเป็นเพื่อนเขากับครอบครัวไปด้วยกันว่าเรารักษากันเต็มที่เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นบอกได้แล้วเราก็จะต่อสู้ไปด้วยกันตอนแรกมันก็ต้องสู้กันไปก่อนแหละนะคะก็ด้วยทางนู้นทางนี้ทางนั้นมันต้องอาศัยความมั่นใจผูกสัมพันธ์ไมตรีที่ดีมันไม่ใช่ความผิดของเขาบางเด็กเขาคิดว่าเนี่ยเพราะว่าหนูไปแกล้งน้องแม่เลยเอาหนูมาให้หมอฉีดยาที่โรงพยาบาลถูกขู่อยู่ถ้าทนมากก็ไปคิดยาอะไรประมาณแบบนั้นนะคะก็จะมีหลายอย่างค่ะก็ต้องพูดกับเด็กแบบเปิดใจของเรานะคะไม่ให้เขากลัวเกินไปแล้วแต่อายุนะคะแล้วพ่อแม่เมื่อกี้คุณพัชรีถามใช่ไหมว่าพ่อแม่จะบอกยังไงความจริงพ่อแม่นี่แหละจะรู้ดีกว่าหมอเพราะหมอก็เพิ่งรู้จักเขาใช่ไหมพ่อแม่ก็จะรู้ว่าเด็กคนนี้เขาจะรับข่าวร้ายอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเราต้องขออนุญาตพ่อแม่ก่อนที่จะบอกเด็กนะคะหรือถ้าพ่อแม่บอกไม่ไหวที่จะบอกก็บอกว่าหมอช่วยไหมเราจะค่อยๆหรือเราคุยกับเขาไปด้วยกันเพราะสิ่งที่พอบอกข่าวร้ายมันก็ต้องสวิตช์ดีร้ายไม่ใช่ร้ายไปหมดทุกอย่างมันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องงูนใช่ไหมคะดีก็คือข้อดีมันจะมีเสมอข้อดีก็คือถึงแม้จะเป็นโรคนี้นะแต่หมอมีวิธีรักษานะเราจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้สมมติเด็กกลัวผ่าตัดกลัวเจ็บโอ้เราก็มีวิธีที่จะมันไม่ให้เจ็บนะจะไปผ่าจะไปอะไรเราก็มีดมยาคือเราจะมีวิธีการที่จะพูดไม่ให้เขากลัวเกินกว่าปัจจุบันนี้และการที่เป็นเพื่อนเขาจริงใจกับเขานะคะเมตตาเขาเนี่ยเขาจะไว้ใจเรานะคะมีอะไรเขาก็จะบอกหมอบางทีนะเขาจะบอกหมอก่อนแม่อีกเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าหนูจะพูดสมมุติว่าเด็กที่กำลังจะตายนะมีบางคนนะคะเขาก็ถามหมอเลยนะคะว่าหนูจะตายแล้วใช่ไหมครั้งเนี้ยเพราะถ้าเผื่อมันเขารักษาแล้วรักษาอีกมานานแน่นะเราก็จะต้องถามเขาก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะบางครั้งเนี่ยเขารู้จากการที่ถ้าหมอคุยกับพ่อแม่นะแล้วก็เขาไม่ให้เขารับรู้นะเขาอยู่ในห้องนะคะแล้วพ่อแม่กลับเข้าไปในห้องร้องไห้อย่างเดียวเลยเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเนี่ยทำไมหมอไม่คุยกับหนูก่อนล่ะแล้วก็ตัวเขาเองก็เหมือนกันเวลาคุยเรื่องตายหรือเรื่องป่วยไม่หายอะไรเนี่ยนะกับพ่อแม่ก็บอกไม่จริงพ่อแม่ก็จะปฏิเสธนะบอกว่าไม่จริงต้องสู้สิเดี๋ยวก็หายอันนั้นก็คือพ่อแม่ปฏิเสธเด็กก็จะไม่รู้จะคุยเรื่องdyingกับพ่อแม่ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะเลือกคุยกับหมอซึ่งรับฟังเขาได้ไม่ตัดสินเขานะเขามีสิทธิ์ที่จะทุกข์เขาจะร้องไห้เขาจะอะไรก็เป็นเรื่องที่เขาสามารถเขาเป็นคนที่เจ็บเขาเป็นคนที่อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดกันด้วยความจริงของเขาเห็นใจเขาประมาณแบบนั้นนะคะแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหมอก็ดูแลหนูนะไม่ว่าจะเป็นยังไงเราดูแลด้วยกันโหยเราผ่านอะไรมันเยอะแยะแล้วโอ้โหตอนนั้นนะหนูช็อกงูอย่างนี้อย่างนั้นเราก็ผ่านมาได้หนูเก่งมากก็ต้องให้กำลังใจหนูเก่งมากกล้าหาญมากกว่าอีกคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่ย่าตายายเนี่ยเขาทนไม่ได้ที่จะเขาสงสารหนูแหละเขารักหนูมากแล้วเขาก็ไม่อยากจะให้หนูเจ็บป่วยเขาก็ไม่กล้าบางคนพ่อแม่บอกถ้าบอกไปเขาจะเสียกำลังใจความจริงตัวเองอะเสียกำลังใจไปแล้วอะนะคุณย่าไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกแล้วก็ยิ่งคุณย่าคุณยายเนี่ยโหดูไม่ได้เลยกลับบ้านนะสมมติไม่งั้นก็จะเป็นลมเป็นแล้งไปอยู่ในตึกนะคะก็เราต้องพิจารณาเป็นคนๆไปว่าใครจะเป็นคนที่ไหวที่สุดแล้วเชื่อไหมว่าแม่นี่แหละส่วนใหญ่นะคนไข้บ้านเราเนี่ยแม่นี่แหละก็ต้องดูแลแล้วก็ต้องอดทนต้องดูลูกทั้งที่ในใจตัวเองได้ทุกข์ขนาดส่วนพ่อเนี่ยนะคะความจริงนะเขาทุกข์นะแต่เขาใช้ดีนายก็คือเขาหลีกเลี่ยงนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาต้องไปทำมาหากินเดี๋ยวเขาส่งตังค์ให้นะส่งนู่นส่งนี้ไม่ใช่เขาไม่รักนะแต่เขาเองอ่ะเขาไม่สามารถที่จะมาแบบว่ามาดูแลลูกแล้วก็บางทีบางคนนะมาร้องไห้ต่อหน้าหมออย่างเงี้ยเขาก็ไม่กล้าหรอกเขาไม่กล้าเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้ avoidance เขาก็จะไปทำงานแล้วมาตอนเย็นๆหมอกลับบ้านไปแล้วนะเขาจะไม่ฟังเรื่องอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีวิธีการต่างกันนะคะที่จะโคบกับความเศร้าเพราะฉะนั้นอาจารย์คะถ้ามีคำถามของพัดเมื่อครู่ว่า
พ่อแม่เราจะบอกเราควรจะบอกความจริงกับลูกหรือไม่ในข้อแนะนำของอาจารย์ก็คือควรบอกเพราะว่าเอาข้อจริงแล้วอ่ะเด็กอ่ะอยู่ในวอร์ดผู้ป่วยสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลรอบตัวทั้งเด็กที่อยู่เตียงข้างๆหรือว่าหมออาจจะพูดกับพยาบาลให้ได้ยินว่าเคสเนี้ยรักษาไปรักษาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นพ่อแม่ควรที่จะบอกความจริงถ้าหากว่าไม่รู้ว่าจะบอกอย่างไรสามารถที่จะร้องขอความช่วยเหลือจากหมอหรือพยาบาลให้สามารถช่วยสื่อสารให้ได้ใช่ไหมคะน่าจะเป็นทางออกที่ดีแล้วเด็กก็จะได้รู้สึกว่าเขาได้รับความจริงใจจากพ่อแม่แล้วบางทีถ้าหากว่ามีแนวทางการรักษาอย่างไรเนี่ยเด็กก็จะให้ความร่วมมือในการมากกว่าหลีกเลี่ยงๆไปใช่ใช่ต้องพอเขาไว้ใจเราเขารู้ว่าเราดูแลเขาเข้าใจเขาเห็นใจเขาแล้วตัวเองก็ชอบที่จะบอกมากกว่าให้พ่อแม่ไปบอกลูกนะเพราะว่า 80-90% พ่อแม่จะหลอกลูกอ่ะไม่กล้าบอกถูกไหมเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านเดี๋ยวก็หายแบบนั้นใช่ไหมคะทั้งนั้นเลยพ่อแม่ไม่สามารถหลอกถ้าพูดลึกๆเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอย่างนี้ค่ะแล้วก็บางคนนะคือเด็กคนหนึ่งนะบางทีก็ดูกันหลายหน่วยมากนั้นหมอโรคไตโรคตับโรคอะไรต่างๆเนี่ยตกลงกันให้เรียบร้อยพอเข้ามานะคะตกลงกันคุยกันทั้งเรื่องด้วยวิชาการหลักว่าอันเนี้ยมีโอกาสไปต่ออย่างไรไหมหรือว่าคนเนี้ยคือรักษายังไงไปก็คือเป็นการรักษาที่ไร้ประโยชน์เขาจะมีคำศัพท์นะคะว่าฟิวชาร์คือให้ไปก็มีแต่โทษมากกว่าประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยให้ยาเข้าไปยามากขึ้นไปก็จะไปกดเม็ดเลือดขาวทำให้ภูมิต่ำหรือว่าทำให้ไตแย่ตับแย่อะไรประมาณแบบนั้นจนไม่ไหวแล้วหรือเด็กก็เจ็บปวดมากอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมาพูดกันแล้วในหมอนะคะทุกคนบอกว่าเอาเราเลือกคุณภาพชีวิตมากกว่าเวลาเราเลือกความสุขมากกว่าเวลาให้อยู่ยาวๆนานๆแล้วทุกทรมานเนี่ยถ้าเป็นตัวเราเองนะเราก็บอกว่าเราไปแบบไม่ทุกข์ทรมานมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ต้องมาแบบว่าโดนเจ็บปวดมากมายอย่างเงี้ยจะดีสักกว่าถ้าเป็นเรานะเราก็เป็นแบบนั้นแต่ว่าแต่เป็นแต่ละคนครอบครัวก็ไม่เหมือนกันนะบางคนเขาก็โอ้โหยังสู้ตายยังมีความหวังซึ่งอันนั้นเป็นงานของศูนย์กุมารและทีมที่จะค่อยๆ คุยกันไปว่าเขาเลือกอะไรหรือแม้แต่เขาจะเสียชีวิตนะเขาจะเสียชีวิตใน ICU โอ้โหท่ามกลางอะไรต่างๆเยอะแยะหรือก็จะไปนอนกอดแม่ที่บ้านซึ่งเด็กเขาเลือกได้จริงๆนะเขาอยากกลับบ้านแล้วเขาไม่อยากอยู่ตรงเนี้ยยังไงก็สมมติมาจากต่างจังหวัดนะมีเด็กคนหนึ่งที่โอ้โหโดนแทงโดนให้เลือดให้อะไรเยอะแยะเลยนะร้องไห้ทุกวันเลยเพราะแกถูกทำตรงนู้นทางนี้แล้วก็วันหนึ่งไปดูเขาก็เด็กเขาก็ร้องหนูขอกลับบ้านหนูกลับบ้านเพราะอะไรคะก็คือหนูอยากไปทำอะไรที่บ้านหนูอยากไปหาพ่อคือแม่เขามาเฝ้าอยู่ที่บ้านกรุงเทพนะพ่ออยู่ทางใต้แล้วเขาก็รักพ่อมากเลยประมาณแบบนั้นนะคะแล้วก็เขาอยากไปหาพ่อให้หนูกลับเถอะนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีนะแกก็กลัวมากเลยก็ส่วนใหญ่จะให้นะอย่างเช่นพักอย่างน้อยก็พักนะไม่ใช่กลับไปเลยหรือไล่เขากลับนะตอนเนี้ยยังไงหนูก็ยังให้ยาต่อไม่ได้นะเอาเหมือนปิดเทอมนะลูกกลับไปหาพ่อหน่อยนะอะไรประมาณแบบนั้นนะคะหาพ่ออู้ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะแม่เขายิ้มมาเลยนะทุกวันแม่ก็ร้องไห้ร้องไห้เพราะลูกร้องไห้แม่ก็ร้องไห้ก็มาบอกว่าคุณหมอคะรู้ไหมว่าวันนี้เราจะกลับบ้านแล้วนะเขาจะนั่งโลคอสกลับไปที่บ้านนะเป็นครั้งแรกที่ลูกตื่นมาแล้วร้องเพลงไม่ใช่ไห้เป็นครั้งแรกเลยนอนอยู่สองสามเดือนเนี่ยนะแล้วเขาขึ้นมาร้องเพลงเขาดีใจมากที่ได้กลับบ้านแล้วเด็กคนนี้ก็ได้กลับบ้านนะแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านหาพ่อคนมารับกันแบบทั้งแล้วก็ไปทั้งหมู่บ้านนะก็อยู่ได้อีกตั้ง2อาทิตย์ด้วยความสุข2 3อาทิตย์น่ะนั่นน่ะโดยที่เราก็บอกว่าถ้าเป็นยังไงเราก็ยินดีรับกลับนะหรือว่าอะไรต่างๆมีคนนี้ก็นานแล้วแต่ว่ามันเป็นความสุขสุดท้ายของเขาที่เขาเลือกได้ประมาณแบบนั้นอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังอีกสักเคส2เคสค่ะว่าถ้าหากว่าเราทั้งพ่อแม่และทีมกุมารบริรักษ์เนี่ยเลือกการดูแลแบบประคับประคองมันจะมีเคสไหนที่อาจารย์พอจะเล่าไหมคะว่าแม้ว่าเด็กเขาจะต้องเสียชีวิตไปอ่ะแต่ว่ามันเป็นการเสียชีวิตที่คือเด็ก
ก็ยอมรับสภาพได้แล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้ทุกข์มากนะค่ะอาจารย์ถ้าหากว่าเราเลือกการดูแลแบบนั้นนะอุ้ยมีเยอะเลยเพราะเป็นหน้าที่ของศูนย์นี่แหละที่จะต้องยอมรับนะเราจะประคับประคองมาไม่ว่าเขาจะยังรักษาอยู่หรือว่าเขาจะไม่ใช่ว่าอันใดอันหนึ่งนะไม่ใช่ว่าปรึกษาศูนย์นี่แล้วคนอื่นเขาจะถอยหมดไม่ต้องรักษาแล้วไม่ต้องให้ยาแล้วไม่ใช่เราจะเข้าไปตั้งแต่ความเครียดเข้าไปดูแลพ่อแม่ดูแลต่างๆช่วยเป็นเพื่อนเขาในการเขาตัดสินใจไม่ใช่เราตัดสินใจนะไม่ใช่เราบอกพอเหอะไม่ใช่นะคะแต่ว่าเราจะเอาความสุขคือเด็กอ่ะคือถ้าเป็นเด็กนะอย่างหนึ่งก็คือว่าเด็กเนี่ยถ้าเขาสบายตัวสบายกายนะยิ่งเด็กเล็กๆนะเขาไม่ทุกข์ทรมานเขาเล่นได้เขาหัวเราะเขาอะไรต่างๆนะแค่เด็กหัวเราะแม่ก็มีความสุขแล้วแหละโดยเขาจะลืมเขาจะไม่คิดเลยเรื่องโลกมันจะเป็นยังไงจะไปถึงข้างหน้านะแต่ขอตรงเนี้ยให้เห็นรอยยิ้มของลูกแม่ก็จะผ่อนคลายขึ้นเยอะแล้วนะซึ่งไม่มีอะไรทำก็คือเราก็ดูกายเขาแหละดูความสบายดูคอมฟอร์ตเขาไปโดยที่ศูนย์เรานะก็จะต้องไม่คิดถึงว่าเฮ้ยต่อไปจะต้องให้ยาอะไรยังไงอะไรต่างๆคือนี่ก็คือเจ้าของไข้เขาก็ต้องคิดไปแล้วเขาก็รอดูแหละแต่เราซัพพอร์ตทางด้านจิตใจทุกวันอะไรต่างๆโฮลิสติกอะแล้วก็ดูพ่อแม่เขามีปัญหาอะไรอย่างช่วงโควิดเนี่ยโหเขาถ้าเผื่อเขาต้องมาเฝ้าลูกต้องลาออกจากงานมาเลยต้องนู่นต้องนี่อะไรเงี้ยนะก็คือทั้งไซโคโซเชียลนะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่ศูนย์เรานี้ก็แบบว่าก็ต่างจากที่อื่นเหมือนกันนะคะก็คือดูเรื่องจิตวิญญาณของทุกครอบครัวจิตวิญญาณนี่ก็คือความเชื่อความศรัทธาความนับถือของเขาเราไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะมีกลุ่มพระอาสานะที่เราเคยคือมาช่วยเรื่องสปิริตชัวตอบคำถามเด็กยากๆที่ถ้าหมอบอกไปก็เด็กก็ไม่เชื่อนะก็ต้องเรื่องทำไมหนูอย่างเช่นคำถามลึกๆทำไมหนูยังเด็กอยู่หนูยังไม่แก่ทำไมหนูถึงจะต้องตายแบบนี้ใช่คำถามเราเรื่องหรือว่าหนูตายแล้วหนูจะไปไหนแม่จะลืมหนูไหมอะไรประมาณแบบนี้พวกนั้นน่ะพระจะตอบเก่งมากเลยแล้วเด็กจะเชื่อน่ะถ้าสมมติเด็กถามอาจารย์หนูตายแล้วหนูจะไปไหนเนี่ยเอ้ยเราบอกไปแล้วเราจะไปรู้เหรอว่าจริงๆจะไปไหนยังไงใช่ไหมเราก็จะหลอกแต่ส่วนใหญ่คนทั่วไปแบบของเรานะก็แบบเราก็จะง่ายๆพ่อแม่หลายคนนะคะที่ทำได้คนเราเกิดมาก็ตายนะใครไปตายก่อนก็ไปก่อนนะก็ไปรอกันอยู่ที่สวรรค์นะเหมือนปู่ย่าตายายรอแต่อันนั้นเนี่ยจริงๆลึกๆของเราไม่รู้หรอกนะว่าตายแล้วเราจะไปไหนเดี๋ยวพูดแต่มันเป็นคำที่โอเคสำหรับบอกเด็กเพื่อไม่ให้กังวลมันก็บวกมากกว่าลบไปแหละนะคะสำหรับเด็กที่ยอมรับได้นะคะเรื่องการตายแล้วพูดถึงการตายส่วนพระเนี่ยจะมีวิธีอีกเยอะเลยนะคะซึ่งตอนหลังเราก็ต้องเรียนรู้จากพระนะว่าการตายเนี่ยเราอยู่ยังไงเราก็ตายอย่างนั้นที่เราถ้าทางพุทธเรารู้เรื่องจิตสุดท้ายใช่ไหมคะจิตสุดท้ายที่จิตผ่องใสย่อมไปสุขติใช่ไหมจิตทุกใจจิตทุกจิตมีกิเลสตัณหาอะไรต่างๆจิตยึดจิตอะไรมันก็ไปทุกขติภูมิมาแหละเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราศึกษาจริงๆเราก็พยายามให้เวลาทุกเวลาของเขาอะมีความสุขนะคะของเด็กต่อให้เขาจะตายหรือไม่ตายนาเวียนวัดนาทีไหนเราไม่รู้แหละแต่ถ้าเขามีความสุขโดยการpalliative นี่ก็คือดูแลเรื่องอาการนะถ้าเขาเจ็บป่วยแล้วก็จัดการเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องยาอะไรได้การป่วยกายป่วยทางใจใจที่ค้างคาทุกข์ใจอะไรต่างๆเนี่ยนะคะเราจะให้ทำเราจะมีโครงการ make a wish นะคะซึ่งก็คือว่าเรื่องค้างคาของเขาแหละเด็กบางคนอยากจะเรียนหนังสือนะแต่ตัวเองโอ้โหแบบลุกจากเตียงไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แม่ก็เด็กเป็นโรคหัวใจคนนี้นะคะที่เคยเล่านะคะก็คือจากเล็กเลยจนถึงอายุ14-15แล้วต้องตอนนี้ต้องมานอนติดเตียงห้ามลงจากเตียงเรียนหนังสือก็ไม่ได้แล้วแม่ก็ไม่ให้ไปแม่ไม่ไปลงทะเบียนให้แล้วก็ทุกข์มากเลยเพราะว่าเด็กคนนี้เขาเรียนมากเลยเขาเป็นเด็กที่เรียนเก่งฉลาดมากเพราะว่าแกซนไม่ได้เหมือนเด็กอื่นนะเพราะแกเป็นโรคหัวใจแกก็ต้องส่วนใหญ่เด็กพวกนี้ป่วยเนี่ยนะจะน่ารักฉลาดช่างคิดได้อะไรเงี้ยนะคะเขาก็ในที่สุดเราก็ make a wish ให้เขาเราหาทุนให้เขาไปลงทะเบียนกศน.
เพราะว่าแม่บอกว่าแม่ต้องดูน้องอีก2อะไรประมาณแบบนั้นนะคะแล้วก็แม่เขาก็จนมากแล้วหาทุนให้พอเขาได้ทุนนะคะปรากฏว่าเขาบอกว่าเขารู้จริงๆเขารู้แล้วล่ะขอบคุณมากนะผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ทุนเขาแต่ตอนเนี้ยเขารู้แล้วเขาไม่ไหวแล้วล่ะเขาไม่ได้เรียนหรอกนี่เขาพูดมาเองนะคะหลังจากที่วิชของเขาแล้วเขาขอนะเอาทุนอันเนี้ยไม่ต้องให้เขาเรียนหรอกนะเอาไปให้ป้าข้างบ้านซึ่งป่วยเหมือนกันแล้วเอาไปให้แม่เนี่ยไปใช้หนี้ซะที่เป็นหนี้อยู่นั่นก็คือความสุขของเด็กที่เขารู้ตัวว่าเขาทำอะไรได้เขาทำอะไรไม่ได้แล้วพลิกจากจิตที่อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากให้ตัวเองสามารถทำนู่นทำนี่เป็นให้ได้อันนั้นก็เป็นจิตที่ประเสริฐนะคะจิตของผู้ให้ก็ย่อมจะสูงเบากว่าจิตของผู้รับเสมอนะก็เราก็ไปอย่างนั้นเด็กนั้นก็ไปอย่างมีความสุขพ่อแม่เขาก็รับได้นะคะแบบนั้นเราก็จะทำประมาณนี้ค่ะที่จะยกจิตให้เบาสบายและย่อมไปอย่างมีความสุขค้างคาอะไรต่างๆในเคสแบบนี้ค่ะอาจารย์ซึ่งแน่นอนว่าพ่อแม่ที่ลูกป่วยมักจะรับมือโดยลำพังไม่ไหวต้องมีผู้ช่วยนะคะอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างว่าที่ศูนย์กุมารบริรักษ์เนี่ยมีหลายแผนกมากที่จะช่วยดูแลจิตใจผู้ป่วยแล้วก็ญาติเนาะอย่างบางเคสที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังอ่ะแม่เมาเหล้าด้วยซ้ำอ่ะตอนที่ลูกป่วยระยะท้ายแล้วลูกอยากให้แม่มาอยู่ข้างเตียงบางทียังจะต้องมีนักจิตที่มาช่วยบำบัดการติดสุราของแม่เพื่อให้ระยะท้ายลูกแม่สามารถที่จะไปจับมือลูกที่ข้างเตียงได้อันนี้ก็จะเป็นฐานมีอยู่ที่เคสที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กุมารนะคะใช่ค่ะในวอร์ดนั่นแหละเพราะว่าคือลูกอ่ะแกก็รู้แล้วนะก็ว่าแกจะต้องตายอ่ะแกบอกหนูตายก็ได้นะแต่อยากให้แม่กอดหนูจนนาทีสุดท้ายโหแบบเนี้ยนะแม่ก็ต้องอยู่ดีใช่ไหมก็มาหนูแต่แม่เนี่ยไม่สามารถรับสภาพของลูกที่โหดันดาวต่อไปได้อ่ะนะคะก็ทำยังไงอ่ะก็ความเคยชินของแม่ถ้ามีปัญหาคุณแม่ก็เมาอ่ะนะก็ทางพยาบาลอันนั้นก็คือทางพยาบาลนะคะแล้วก็พอดีเป็นพยาบาลจิตเวชนะก็เลยพาไปปรึกษาทางภาคจิตเวชเอาคุณแม่ไปรักษาเอาให้สางเมาก่อนพอดีวันรุ่งขึ้นน่ะก็ไปแอดมิดที่จิตเวชแล้วก็พอลูกวันรุ่งขึ้นความดันแกก็เริ่มลดแล้วแกก็ร้องหาแม่นะว่าแม่ไปไหนแม่ไปไหนยังไงก็พอดีนะฮะก็สามารถเอาแม่กลับมาได้แล้วเคสนั้นก็ไปนอนกอดกันนะบนเตียงลูกอ่ะตัดสินใจเลยเพราะว่าลูกให้ยาแก้ปวดเยอะมากนะแต่เขายังรู้ตัวมีความแล้วก็ให้ออกซิเจนเพราะว่าแกก็หอบแล้วพอแม่มาแกก็ดีใจมากนะแกเป็นคนถอดเองค่ะแกถอดเอาออกซิเจนออกเพื่อแกจะได้หอมแม่กอดแม่อยู่ตรงนั้นแล้วแกก็ไม่สนใจอะไรอย่างอื่นไม่ปวดไม่อะไรเลยนะตอนนั้นน่ะก็คือกอดแม่แล้วแกก็ความดันตกไปเรื่อยๆแม่ก็อยู่ด้วยความสงบเลยทั้งที่เคสเนี้ยคือโอดปัญหาทางโซเชียลเยอะมากแต่เราก็ได้ดูกันมาเป็นเดือนนะคะภาพที่สวยงามมากแม่ไม่โวยวายแม่อะไรเลยทั้งที่จริงๆอ่ะสภาพจิตแม่อ่อนไหวมากสำหรับเคสเนี้ยนะคะอ่อนไหวมากแล้วก็แก้ปัญหาด้วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องไปพึ่งอย่างอื่นเยอะแยะไปหมดนะคะตอนนั้นนะก็มีเรื่องราวเยอะแต่เราก็ประคองกันมานี่คือประคับประคองไม่ใช่แค่ร่างกายค่ะจิตใจสังคมทุกอย่างเลยนะคะก็คือหน้าที่ของศูนย์ที่อาจารย์ยกมา 2-3 เคสเนี่ยเพื่อให้เหมือนกับฉายภาพให้เห็นว่าศูนย์กุมารบริรักษ์ที่ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเนี่ยเราทำงานกันอย่างไรใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้ค่ะฟังดูมันเหมือนกับเป็นศูนย์ในฝันเนาะที่มันไม่สามารถหาได้ในโรงพยาบาลทั่วไปค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยพูดถึงว่าโดยภาพรวมอาจารย์ถ้าพ่อแม่มีลูกที่ป่วยแล้วอยากได้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจแบบนี้จะเข้าถึงได้ยังไงคะจริงๆก็เป็นคำถามที่ลูกศิษย์อาจารย์ถามนะก็คือเด็กเนี่ย resident นะคือแพทย์ประจำบ้านใช่ไหมปีหนึ่งเขาก็มา
แล้วก็ดูแลนี่แหละน้องน้องที่ที่ป่วยตรงเนี้ยแล้วเราให้ยาเพนให้ยาแก้ปวดให้อะไรต่างๆก็จะมีทีมระงับปวดนะทีมดมยาทีมนู้นทีมนี้เห็นไหมพยาบาลทีมหมอจิตเวชอะไรเยอะแยะแล้วก็อาจารย์ก็จับมือลูกศิษย์นะขณะที่เขาเนี่ยมาแล้วก็ปรับยาแล้วเขาก็มือสั่นเนี่ยเขารู้ว่าเด็กเนี่ยกำลังจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รับไม่ได้แล้วก็อาจารย์ก็สอนเขานะก็จับมือนะบอกว่าหนูมาอยู่ตรงเนี้ยเป็นยังไงบ้างก็ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างแค่นี้นะเขาก็แล้วก็จริงๆเจ้าของไข้บางคนก็ยืนร้องไห้อยู่ข้างนอกนะฉากเนี้ยไม่ได้ดูหรอกเพราะว่าเขาดูไม่ได้ทนดูไม่ได้เหมือนกันเขาก็ร้องไห้น้องปีหนึ่งเนี่ยแล้วก็บอกว่าหนูจะทำยังไงเขาบอกอาจารย์ก็บอกว่าหนูดูไว้นะเผื่อว่าหนูออกไปข้างนอกเนี่ยหนูจะได้ช่วยคนไข้แบบนี้ได้นะตอนนี้หนูมาดูเรามาดูด้วยกันว่าเป็นยังไงเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็บอกว่าหนูออกไปอ่ะหนูไม่มีคนนู้นหนูไม่มีคนนี้หนูไม่มีทีมหนูไม่มีอาจารย์หนูไม่มีนู้นนั่นนี่เลยอ่ะก็บอกเขาไปนะคะคำตอบเนี้ยก็คือบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรเพราะว่ามันจะมีอะไรเนี่ยมันขึ้นกับเหตุปัจจัยนะว่าคนไข้เขาจะอยู่ตรงไหนนะแต่ขอให้เขามีหนูนั่นแหละมีแม่มีคนไข้มีหนูนะทุกอย่างมันก็จะดีเองตรงนี้นะคะเขาก็จะมีความสุขเพราะหนูเป็นเพื่อนเขาอยู่เป็นเพื่อนเขาตอนนั้นน่ะหนูไม่ต้องเป็นหมอหนูไม่ต้องเป็นอะไรทั้งสิ้นหนูเป็นเพื่อนเขาก็พอเพราะนั่นเหตุปัจจัยเพราะเหมือนกันกับคนไข้ที่ขอกลับไปที่บ้านอ่ะเขาก็ไม่ต้องมีทีมไม่ต้องมีเครื่องไม่ต้องมีอะไรต่างๆเลยนะแต่เขาก็จะพบความสงบด้วยการที่อะไรของเขาที่บ้านได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องมาอยู่ ICU ศิริราชถึงจะตายได้ยิ่งไม่สงบกว่าอยู่บ้านเขาอีกบางคนนะคะประมาณแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้สอนลูกศิษย์เสมอว่ามีตัวเราแหละมีความเป็นเพื่อนวางทุกอย่างซะวางหมวกของความเป็นหมอของความเป็นผู้เชี่ยวชาญของความว่าฉันวางทุกอย่างค่ะแล้วจิตของความเป็นเพื่อนมนุษย์ที่ปรารถนาดีต่อกันจะสอนเราเองว่าเราจะทำอะไรตรงนั้นเราอาจจะไม่ต้องพูดอะไรเลยสักอย่างนะเรากอดแม่เขาจับมือแม่เขาเป็นกำลังใจให้แม่เป็นกำลังใจให้เด็กพอแล้วไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรเลยค่ะไม่ต้องมีทีมครบเหมือนที่ศูนย์กุมารบริรักษ์ด้วยว่ามีหมอมีพยาบาลมีนักจิตนักดนตรีค่ะตอนนั้นถึงเวลาที่อยู่กับสิ่งที่มีค่ะใช่อยู่กับสิ่งที่อยากมีถ้าหมอคนหนึ่งคนนั้นที่ออกไปบอกเฮ้ยฉันไม่มีอะไรเลยฉันไปดีกว่าฉันไม่ไหวอ่ะฉันสู้ไม่ได้จบกันเลยก็คือสรุปว่าเด็กหรือครอบครัวนั้นจะไม่มีหมอใช่ไหมตรงนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีดีที่สุดนะแล้วเด็กทุกคนมีพ่อมีแม่มีอะไรน่าสำคัญที่สุดในชีวิตเขาแล้วเขาไม่สนใจหรอกเขาจะมีหมอมีอะไรต่างๆนะคะอย่างอาจารย์เคยเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องมะเร็งใช่ไหมแล้วก็ตอนดูเด็กเนี่ยเราก็ไปเราสั่งยาเนี่ยนะแล้วก็ถามสี่เด็กวันนี้หนูเป็นไงคะลูกเขาก็บางทีเขาก็ไม่พูดกับเรานะถามหาพี่ส้มพี่แอปนะบอกว่าวันหนึ่งเขาก็มาเอาแล้วเขาก็ไม่สนใจแล้วเราจะให้ยาอะไรไปต่างๆเนี่ยเขาก็สนใจกับสิ่งที่เขามีความสุขซึ่งเราก็ดีใจกับเขาด้วยว่าขอให้จิตของเขาความเป็นอยู่ของเขาชีวิตของเขามีความสุขสงบนะเขาก็จะจากไปด้วยดีเหมือนเด็กไอ้คนที่กลับไปบ้านนะเด็กที่เป็นลิวคีเมียอยากจะหนูผมอยากโตอ่ะผมอยากจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ถามเขานะโตขึ้นหนูอยากจะเป็นไงบอกผมอยากตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผมอยากขับรถให้พ่อแม่บ้างเพราะว่าพ่อแม่พาผมมาตรวจเนี่ยความกตัญญูเนี่ยนะเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งซึ่งถ้าจิตอยู่กับความกตัญญูนั้นเป็นจิตกุศลถูกไหมคะแล้วก็เด็กก็ได้กลับไปนะแล้วก็คือแกก็คิดถึงพระแกซื้อรถกอล์ฟให้จะเอาไปบริจาคให้พระซึ่งบ้านเนี้ยนับถือแต่ท่านน่ะชราภาพมากแล้วท่านก็บินทบาทไม่ไหวก็เลยครอบครัวเนี้ยเขาก็ซื้อรถกอล์ฟจะไปถวายพระเด็กคนนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยที่ว่าจะเอาไปถวายหลวงปู่นะคะแล้วก็เขาก็ขอกลับบ้านเขาที่
ที่จังหวัดหนึ่งไกลไกลต่างจังหวัดนะเราก็ช่วยทุกอย่างแล้วให้เกิดเรื่องให้อะไรนะโอเคไปทำบุญนะลูกก็กลับบ้านไปนะตอนนั้นสภาพของเด็กเนี่ยเขามีโรคอยู่นะก็คือโรคเขาไม่หายปลูกถ่ายไขกระดูกแล้วเขาก็ไม่หายพอเขากลับไปเขาก็ไปนั่งเข็นนั่งบนรถกอล์ฟนะฮะแล้วก็ขับเลยไอ้รถกอล์ฟนะเด็กๆ เขาอายุ10-12อ่ะขับเลยแล้วให้พ่อแม่นั่งข้างหลัง2ที่แล้วก็โบกมือเพื่อญาติๆมาโบกมือรอบๆบ๊ายบายเลยแล้วคืนนั้นเขาก็เส้นเลือดสมองแตกแล้วก็เสียชีวิตด้วยความสุขมากเลยเขาได้ทำสิ่งที่เขาปรารถนาเรามีเวลาเหลืออีกเล็กน้อยค่ะอาจารย์พัดอยากสรุปแบบนี้ค่ะที่ได้ยินอาจารย์เล่าอ่ะเหมือนกับว่าเด็กที่ป่วยเป็นโรคร้ายโดยเฉพาะระยะสุดท้ายอ่ะสิ่งสำคัญที่สุดน่ะจากประสบการณ์ของทีมอาจารย์คือความรักความผูกพันในครอบครัวเด็กอยากจะกลับไปมีความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับพ่อแม่ตายายที่เขาผูกพันอันนั้นน่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของเด็กแล้วไม่ใช่ต้องการที่จะแบบเทคโนโลยีดีหมอดียาดีแบบนั้นนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงคือการที่จะเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองได้พัดคิดว่ามันก็เป็นแม้ว่าจะมีกฎหมายรองรับมา10กว่าปีแล้วอะแต่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ในสังคมที่แม้แต่หมอเองก็ต้องเรียนรู้ว่ามันมีการดูแลแบบประคับประคองหรือ palliative care อยู่ซึ่งถ้าหากว่าหมอเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคเนี่ยสามารถให้การรักษาพร้อมๆไปกับการดูแลแบบประคับประคองตั้งแต่เริ่มต้นจะทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กและพ่อแม่ดีแล้วถ้าจบสวยคือเด็กมีความสุขพ่อแม่ก็ไม่ทุกข์มากแม้จะทุกข์เพราะเสียลูกแล้วหมอเองก็ไม่ทุกข์จากการสูญเสียคนไข้เพราะว่าเราได้จัดการดูแลทางด้านร่างทางด้านจิตใจให้เขาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ต้องเลยคุณแพทย์เก่งมากเลยใช่เพราะว่าเราจะไปหวังว่าทุกโรงพยาบาลจะต้องมีทีมนู้นทีมนี้คนนู้นมาให้ดูแลไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อ่ะเรานี่แหละเจ้าของไข้ต้องดูแลเขาไปตั้งแต่แรกหรือแม้แต่ตอนก่อนเกิดศูนย์กุมารนะคะเรามีศูนย์บริรักษ์มาก่อนน่ะคนไข้ผู้เชี่ยวชาญด้าน palliative ที่เขาดูแลผู้ใหญ่อ่ะเขาก็ชินกับความดูแลผู้ใหญ่นะทุกอย่างเลยนะพอถึงเด็กเข้าก็แบบว่าไปไม่เป็นเหมือนกันไปไม่เป็นเพราะฉะนั้นก็อย่างนี้แหละนะคะมันก็ต้องแล้วแต่นะคะแล้วก็ตอนที่ทีมที่อื่นเขาก็ดูแลเด็กเนี่ยนะไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องไปเรียนอะไรยังไงที่ไหนนะอาศัยจิตใจของความเป็นแม่นี่แหละแล้วเราดูลูกเราดูเขาได้หมอเด็กอาจารย์ถึงได้ขอให้หมอเด็กทุกคนเรียนรู้เรื่อง palliative care แล้วก็แม่ทุกคนก็เรียนรู้ว่านอกจากความรักแต่อันนี้ยังไม่มีเลยนะที่สอนแม่แล้วก็คิดถึงไอ้ตอนลูกจะไปไม่มีใครยอมรับเขาไม่พูดกับอาจารย์เลยแหละถ้าพูดกับแม่ค่ะอาจารย์เขาค่ะตอนนี้เราตอนนี้2ทุ่มแล้วค่ะ2ทุ่ม5นาทีเราคุยกันแป๊บเดียวนะคะอยากให้ยังไม่ได้มีคำถามแบ่งปันเข้ามาค่ะแล้วเรื่องของการดูแลเด็กแบบประคับประคองของศูนย์กุมารบริรักษ์ที่ศรีราชเนี่ยมีประเด็นเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้เหมือนกับเป็นการintroduction นะคะให้กับผู้ฟังค่ะผู้ชมว่าอ๋อมันมีการดูแลเด็กแบบประคับประคองแบบนี้ด้วยนะนะคะลักษณะจะประมาณไหนแล้วถ้าหากว่ายังมีความสนใจต่อที่อยากจะรู้มันยังจะมีการพูดคุยอีกว่าในฐานะหมอค่ะเราจะสื่อสารกับคำถามยากๆที่พ่อแม่ถามมาว่าทำไมลูกฉันต้องตายหรือว่าหมอเคยมีลูกไหมลูกหมอเคยตายไหมหรือเด็กถามว่าเฮ้ยทำไมหนูต้องตายหนูยังไม่แก่เนี่ยค่ะจะสื่อสารแบบไหนคิดว่าน่าจะยกไปในตอนต่อๆไปถ้าหากว่ามีโอกาสได้เบาใจไลฟ์กันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะในตอนนี้นะคะยังไม่ได้มีคำถามเข้ามาเพราะฉะนั้นอยากให้อาจารย์เรามีเวลานิดหน่อยค่ะจะปิดเพื่อที่อาจารย์จะกล่าวปิดในรายการวันนี้ค่ะอาจารย์อยากพูดอะไรเพิ่มเติมบ้างคะก็มันสรุปยากนะของแบบนี้นะคะแต่ทุกข์เนี่ยเป็นของที่ทุกข์จากการจากพรากหรือการเสียชีวิตเนี่ยมันก็เราก็ต้องเจอกับคนที่เรารักนะไม่เมื่อ
ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกอะไรต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือตัวเราเองวันหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ได้เตรียมตัวให้พร้อมกับสิ่งที่จะมาถึงอย่างรู้ตัวก็จะเป็นการทำให้เราไม่ตกใจเกินไปมีชีวิตอยู่ให้มีความทุกข์น้อยอ่ะคือถ้าเป็นชาวพุทธนะแล้วก็อยู่เพื่อมีปัญญาทำให้พ้นทุกข์เท่านั้นอย่าอยู่ด้วยความอยากอยู่หรือว่าสุขกับสิ่งเสพอะไรมากนักอันนี้ก็ธรรมดานะคะหรือยึดติดมากนะยิ่งยึดยิ่งผูกพันยิ่งทุกข์มากขึ้นไปอีกอ่ะเพราะฉะนั้นคงต้องฝึกกันนะคะต้องฝึกแล้วก็เตรียมตัวของเราให้ดีนะคะแล้วก็แต่ความตายเนี่ยมันเป็นสากลนะไม่ว่าเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอะไรต่างๆมันก็มีเหมือนกันทั้งนั้นนะคะที่เราไปใช้เนี่ยเราถ้าเป็นหมอเนี่ยเราก็คือต้องฟังเขาเยอะๆอ่ะครอบครัวเขาเชื่ออะไรยังไงไม่ใช่เอาความเชื่อของเราไปยัดเยียดเขานะอาจารย์ก็ไม่ใช่แบบว่าโอ้โหถึงก็ตั้งธรรมาสเลยหรืออะไรมันก็คือความสุขเบสิกเด็กอยู่โดยเฉพาะเด็กเนี่ยนะแกสบายใจแกมีความสุขแกก็ไปได้อย่างสบายแล้วปัญญาก็จะเกิดมากกว่าสิ่งที่แกโกรธแกอะไรต่างๆนะมันก็เป็นทุกข์อะค่ะเตรียมตัวของเราก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นคุณอาจารย์หมอกวีวันมากนะคะในโอกาสนี้ค่ะเบาใจไลฟ์นะคะก่อนที่เราจะปิดการไลฟ์กันไปต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงกวีวันวิรคุณนะคะเป็นอดีตประธานศูนย์กุมารบริรักษ์แล้วก็ศูนย์บริรักษ์ศิริราชค่ะซึ่งเป็นศูนย์ดูแลประคับประคองของทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่นะคะแล้วปัจจุบันอาจารย์ยังเป็นที่ปรึกษาของศูนย์กุมารบริรักษ์อยู่ค่ะส่วนดิฉันพัฒวจีศรีสุวรรณนะคะอย่างวันนี้จะขอจบการไลฟ์เท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านมากนะคะขอบคุณค่ะ เช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนต้องเรียนรู้หากเธอมองพายุฝนกระหน่ำอีกสักพักก็หยุดลงเหมือนเคยก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคยแล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่าง
คือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้ใจเบาๆ เป็นไปตามสบายมีพบก็มีพรากอย่าไปยึดให้มันมากบทชีวิตที่หลายหลากฉากสุดท้ายก็ฉัน